ก็สวัสดีนะครับก็ครูโยนะครับก็หรือนักเรียนก็จะเรียกว่าเจ้าหญิงแห่งวงการภาษาไทยนะครับก็คุณครูธนินทร์รัตน์กฤตฉันทัศน์สิริวิสาสุวรรณนะครับก็เป็นครูนะครับอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีนะครับจังหวัดสมุทรปราการครับก็วันนี้ก็จะมาถือว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับก็คือครูโยอยากเล่านั่นเองก็คืออยากจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของครูโยนะครับก็คือจะทำยังไงล่ะก็คือจะนำเสนออย่างไรนะครับให้ได้มงนะครับก็คือให้ได้รางวัล นั่นเองนะครับก็คือว่าในส่วนตัวนะครับก็จะไปในเรื่องของรางวัลครูผู้สอนดีเด่นนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับปีพุทธศักราช2563ครับก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับกับเพื่อนครูเนาะก็อยากจะเล่าประสบการณ์ดีๆนะครับแต่ก่อนที่ครูโยจะเล่าก็ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับหรือสับตะไคร้นะครับให้ครูโยด้วยเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยคือโยอยากจะบอกว่ารางวัลเนี้ยครูโยส่งตั้งแต่ปี2562แล้วเนาะ2562คือปี2562เนี่ยครูโยก็ส่งครูผู้สอนดีเด่นด้วยแล้วก็ส่งรางวัลอะไรนะรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นครูภาษาไทยดีเด่นเข็มพระนามาภิไทยย่อสอทอนะครับอันนี้คือปี62นะครับแต่ในปี62เนี่ยก็อยากจะบอกว่าก็คือโยอยากจะบอกว่าอันนี้เรียวๆเลยเนาะก็คือไม่กักเลยก็คือเพื่อแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนครูก็คือโยอยากจะบอกว่ารางวัลของครูรุษภาเนี่ยแต่ละปีเกณฑ์ไม่เหมือนกันเลยแล้วคือแต่ละปีความยากของเกณฑ์ก็จะมากขึ้นแบบมากขึ้นจริงๆถ้าคุณครูมองย้อนกลับไปเนี่ยคือพอดีว่าครูโยอ่ะมีรุ่นพี่ครูเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบด็อกเตอร์หรือเป็นคสสี่เนี่ยเยอะเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยเนี่ยเยอะแล้วก็กลุ่มสาระอื่นก็เยอะมากอ่ะคืออยากจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยรางวัลเนี่ยครูผู้สอนดีเด่นเนี่ยคือถือว่าเป็นรางวัลเชิงประจักษ์แต่ตัดสินที่ระดับเขตพื้นที่เนี่ยก็คือถือว่าเป็นรางวัลเชิงประจักษ์แล้วก็สามารถทำเลื่อนวิทยฐานเชิงประจักษ์ได้แต่สมัยเนี้ยมีวอใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นวอ21หรือวอ9 PA เองเนี่ยครับก็เน้นในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเนาะก็จะไม่ได้เน้นในเรื่องของรางวัลอ่ะอันนี้ก็กล่าวถึงย้อนกลับมานะถึงที่มาปี62เนี่ยครูโยก็ส่งไป2รางวัลแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกรายการครูโยก็จะได้ทุกปีไม่ใช่นะอยากจะบอกว่าไม่จริงเลยคือในปี2562เนี่ยครูโยได้ก่อนอื่นต้องเป็นของเขตก่อนพอของเขตเสร็จแล้วก็ไม่ว่าจะรางวัลอะไรก็จะไปคัดของจังหวัดแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดถึงจะเป็นตัวแทนของระดับประเทศนะที่จะได้ไปเหมือนแบบไปนำเสนอต่อคณะกรรมการเนาะอันนี้เราไม่พูดถึงรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเข็มสอทอนะเราโฟกัสที่ครูผู้สอนดีเด่นนะคะก็ปี62เนี่ยเป็นตัวแทนของเขตเนาะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเขตเนี่ยอย่างสมมติว่าโยคุอยู่สมุทรปราการเขต1ใช่ไหมโยก็เป็นตัวแทนของเขต1สมุทรปราการมี2เขตพอเขต2ก็มีตัวแทนของสมุทรปราการเขต2มาแล้วสอชอก็คือเอกชนก็มีตัวแทนมาต่อไปอบจก็มีตัวแทนมาเทศบาลมีตัวแทนมาแล้วสมัยก่อนเนี่ยมีของสพม.ด้วยซึ่งเป็นสพม.6เนี่ยก็คือมีตัวแทนมาแล้วให้ศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้คัดเลือกก็คือเอา1คนซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดครึ่งอยากจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยปี62นี่ยากมากเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยโยรู้เลยว่าอย่างโยเห็นรุ่นพี่บางคนเก่งมากแบบเก่งจริงๆอ่ะแต่บางทีคือ
คือโยมมองว่าโดนสกัดดาวรุ่งก็มีในบางจังหวัดเนาะก็คืออันนี้แล้วแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละจังหวัดเนาะก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าเรายังไม่ผ่านในส่วนของหน่วยงานของตนเองอะเราก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเป็นตัวแทนของจังหวัดอันนี้ยากมากนะครับในปี62ก็ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเนาะก็คือมีการประกาศอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไปต่ออ่าก็แบบเหมือนประมาณว่าก็ตุบอะไรเงี้ยครับก็แล้วเราจะทำยังไงดีก็กลับมาพัฒนางานคือโดยส่วนตัวอยากจะบอกว่าเป็นครูที่ก็สอนเรื่อยๆนะไม่คือจริงๆสอนดีไหมก็คือเป็นคนตลกมากกว่าแล้วก็เข้ากับเด็กง่ายแล้วก็ประยุกต์อะไรที่มันเข้ากับบริบทแบบในห้องเงี้ยเราก็จะคือเขาเรียกว่าอะไรอะปรับประยุกต์adaptation อะก็คือ adapt ได้แล้วก็พยายามคือบูรณาการแบบหลายๆสิ่งคือไม่ใช่ว่าจะฟิกซ์ที่ภาษาไทยอย่างเดียวเนาะเพราะว่าเป็นครูภาษาไทยก็สามารถที่จะบูรณาการหลายๆวิชาได้อ่ะต่อไปเรามาในส่วนของปี63ปี63เนี่ยคือโยไม่พูดถึงในเรื่องของเกณฑ์นะว่าจะต้องส่งนู่นนี่นั่นยังไงบ้างก็อยากจะให้คุณครูเนี่ยไปศึกษาเกณฑ์ของครูสภาที่เขาส่งมาให้อะไรนะครับในปี63เนี่ยการส่งเนี่ยมันจะต่างจากปี62และเพราะว่าปี63ก็คือเราไม่ต้องส่งผ่านเขตพื้นที่การศึกษาก็คือว่าแบบเราสามารถส่งที่ศึกษาธิการจังหวัดของตัวเองได้เลยก็คือจะเพิ่มโอกาสก็คือเพิ่ม opportunity ให้กับคุณครูหลายๆท่านเปรียบเทียบนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติว่าปี62อะคุณครูแบบคุณครูอยากส่งมากแต่เราไม่ผ่านของสังกัดตัวเองอ่ะเราก็ยังไม่ได้เป็นตัวแทนนะแต่ถ้าเผื่อเป็นปี63เนี่ยทุกคนน่ะมีโอกาสเท่าเทียมกันหมดเลยอ่ะสมมติว่าอย่างเช่นสมุดประการเขต1ส่งมา10คนอ่ะส่งไปที่ศึกษาธิการจังหวัดอ่ะเขต2ส่งมา10คนอ่ะส่งไปสช.ส่งมากี่คนส่งไปอบจ.เทศบาลสพม.ก็ส่งมาแล้วก็ให้ศึกษาธิการจังหวัดอ่ะเป็นผู้เลือกแต่ก็คือเลือกได้แค่1คนเท่านั้นที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัดนะครับก็เป็นอีกปีที่ได้รับโอกาสดีๆจากท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนาะก็ได้รับเป็นตัวแทนของจังหวัดก็ตอนแรกก็คือเครียดมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีรุ่นพี่บางท่านแบบรุ่นพี่ที่แบบเป็นปรมาจารย์ก็จะบอกว่าเนี่ยส่งปีแรกไปแล้วเนี่ยปี62เนี่ยปี63อ่ะส่งไปก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาจะไม่ให้ซ้ำใช่ตอนแรกกะว่าจะไม่ส่งนะเพราะว่าก็จะเป็นแบบเหมือนไปปลายจะติดโควิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เราติดนะคือแบบเหมือนเป็นช่วงโควิดสถานการณ์อะไรเงี้ยใช่ก็แบบส่งวันสุดท้ายด้วยถ้าจำไม่ผิดอะไรเงี้ยเพราะปกติก็แบบไม่รู้ว่าตัดสินใจว่าจะทำดีไหมอะไรเงี้ยอ่ะก็ลองส่งดูก็พัฒนางานตัวเองเนาะไม่ได้นอนเลยจำได้คืนสุดท้ายปั่นหัวฟูหัวกระจายเลยเนาะอ่ะก็ส่งไปพอก็คือพอจังหวัดประกาศมาเนาะก็คือแบบก็ได้เป็นตัวแทนก็แบบดีใจมากแต่เราก็ไม่ได้นึกถึงแบบระดับประเทศเลยหรอกเพราะว่ารางวัลนี้มันยากมากคือแบบมันยากจริงแล้วเราก็ไม่นึกว่าแบบเราจะได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ในที่นี้คืออะไรก็คือพอส่งไปปุ๊บก็จะทิ้งเวลานานมากเลยนะแบบครูสภาจะให้เราลุ้นตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์มีเสียงโทรศัพท์โทรมาบอกว่าไม่ทราบขอเรียนสายกับคุณครูธนินทร์รัตน์หน่อยเราก็แบบอุ๊ยตายแล้วก็สวัสดีอะไรอย่างเงี้ยก็จากเป็นผู้ประสานงานจากครูสภานะก็คือครูเป็น1ใน3ที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรนำเสนอต่อท่านคณะกรรมการผ่านซูมจำได้ผ่านซูมใช่ก็ประมาณกันยาประมาณนี้ครับเขาก็จะมีพี่โทรมาบอกก่อนแล้วก็จะมีส่งอีเมลมาให้เนาะแล้วเราทำไงล่ะเราก็จะกรีดก็กรีดไม่ได้เนาะก็แบบต้องรักษามากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบดีใจมากตอนน้ำตาไหลนะน้ำตาไหลแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นอยู่ที่ว่าคือมีคนเข้ารอบ3คน3คนนะมีคนเข้ารอบ3คนซึ่งรางวัลของครูสภาเนี่ยก็จะมีเพียงแค่2รางวัลคือระดับดีเด่นกับระดับดี
ส่วนอีกหนึ่งคนก็จะไม่ได้รับรางวัลหรือในบางสาขาเนี่ยบางทีเขาไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพก็คือบางทีไม่ได้รับรางวัลเลยก็มีนะครับก็เราก็รู้สึกหุ้ยทำไมอ่ะจริงๆคัดไป3ก็น่าจะเป็นดีเด่น1เนาะแล้วก็เป็นระดับดี2คนเนาะอีกคนนึงก็จะเวลาแบบตกไปก็จะได้ไม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยเราคิดแค่อย่างนั้นเนาะอ่ะเขาก็ส่งมาว่าอาจจะต้องทำยังไงบ้างก็คือในเอกสารพี่เขาก็บอกว่าจะต้องนำเสนอด้วยวิธีการใดๆอะไรก็ได้พรีเซนต์ให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็คือ5นาทีแล้วก็คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็คือจะถามเราประมาณ15นาทีเนาะก่อนหน้านั้นก็แบบแล้วครูโยทำไงล่ะครูโยไม่ค่อยสันทัดในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรมากอะไรเงี้ยก็ทำไงแล้วประเด็นคือตอนนั้นแล็ปท็อปก็คือพังเราก็เลยบอกคณะกรรมการเราก็เลยบอกพี่บอกว่าพี่แบบไม่นำเสนอขอไม่นำเสนอวิดีโอนะจะขอนำเสนอ PowerPoint นี่แหละแล้วประเด็นคือโน้ตแล็ปท็อปก็ไม่มีใช่ไหมก็แบบเหมือนประมาณว่าก็ทำสไลด์ใส่ PowerPoint แล้วก็บอกพี่บอกว่าพี่แล้วก็คืออยากจะบอกว่าสัมภาษณ์ทางมือถือนะจำได้เลยวันที่23กันยาถ้าจำไม่ผิดอะไรเงี้ยตอนบ่ายอะไรเงี้ยสัมภาษณ์ทางมือถือเพราะว่าเปิดมือถือเปิด iPhone นี่แหละเรียวๆเลยแล้วก็จัดแบบแบ็คกราวด์สวยๆอะไรเงี้ยแล้วประเด็นก็คือปิ้น PowerPoint ใส่กระดาษแล้วด้วยความแบบมือถืออ่ะแล้วก็ซูมแล้วก็แบบไม่ค่อยจะเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เราก็ไม่เห็นหน้ากรรมการเราไม่รู้ก็คือแบบเราก็ดูแต่แบบเหมือนเราไม่รู้ว่ามันปัดได้อ่ะปัดไปข้างหลังเขาจะเป็นหน้ากรรมการอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้เราเพิ่งมาทราบตอนหลังอะไรเงี้ยอ่ะเราก็เตรียมกับพี่ขอนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวบอกสไลด์ต่อไปอ่ะพี่ก็กดนะอะไรเงี้ยเราก็เปิดแบบเหมือนไอ้หน้าของเราแล้วก็มีเห็นหน้ากรรมการแล้วก็เหมือนประมาณว่าก็นําเสนออะไรอย่างเงี้ยก็นําเสนอไปก็คือแบบคือโดยส่วนตัวครูโยอ่ะเป็นคนที่แบบแรงนะแรงมากนักเรียนก็จะรู้แต่เป็นคนที่แบบมีมารยาทอ่ะเราต้องวางแบบเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องรู้จักมารยาททางสังคมอ่อนน้อมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็เป็นคนที่พูดตรงๆพูดจริงๆแล้วก็ไม่ได้โกหกอ่ะก็คือก็กะจะพูดแบบเรียวๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวครูโยก็จะนำเสนอเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น PowerPoint note ที่นำเสนอต่อท่านคณะกรรมการก็เนื่องด้วยเราเนี่ยอารัภบทเยอะก็รู้สึกว่า 2-3 สไลด์เนี่ยก็คือแบบพูดไม่ได้หมดหรออะไรเงี้ยใช่ก็เดี๋ยวนำเสนอในสไลด์ต่อไปแล้วก็เดี๋ยวอยากจะให้คุณครูฟังต่อเนาะเดี๋ยวตอนจบคลิปเนี่ยก็จะมาแลกเปลี่ยนรู้ว่าคณะกรรมการน่ะถามคำถามอะไรเราบ้างเผื่อคุณครูที่ได้รับเสียงโทรศัพท์ในปีนี้อาจจะเป็นแนวทางในการตอบคำถามต่อท่านคณะกรรมการแต่ที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คืออยากจะให้แบบอย่าโกหกเราจะต้องเป็นแบบเรียวๆของเราก็คือแบบเหมือนเราเป็นครูเราต้องจริงใจเราต้องไม่แบบโกหกถ้าสมมติเราโกหกเราแบบเหมือนเฟกนู่นนี่นั่นโน้ตกรรมการรู้นะโยรู้เลยคือแบบกรรมการเขาจะจับได้อ่ะคือเราต้องอะไรแบบที่เป็นความจริงแบบเหมือนสอนเป็นยังไงนักเรียนเป็นยังไงก็คือเล่าให้คณะกรรมการฟังท่านก็จะชอบและที่สำคัญโยอยากจะบอกว่ารางวัลเนี้ยวิทยาฐานะไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวที่คืออยากจะบอกว่าเกี่ยวที่การสอนเนาะเพราะว่าเป็นครูผู้สอนดีเด่นนี่ก็จะพิจารณาอย่างอื่นก็คงไม่ได้ก็คือเกี่ยวกับการสอนเกี่ยวกับนวัตกรรมเนาะและสิ่งสำคัญก็คือเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ goal แม้หรือdestination ของนักเรียนหรือว่าเป้าหมายอ่ะคือแบบเราอ่ะสามารถทำให้นักเรียนอ่ะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไรคือพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการอะไรพัฒนาในด้านอะไรอะไรเงี้ยสิ่งที่โยจะแบบจะแนะนำก็คือแบบเหมือนประมาณว่าคือครูทุกคนนะสอนเก่งมากเก่งเหมือนกันหมดแหละแต่เราจะต่างจากเพื่อนก็คือครูส่วนใหญ่อ่ะจะไม่ชอบแบบตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือทำบทความวิชาการอะไรอย่างเงี้ยโยก็อยากจะให้คุณครูเนี่ยจริงๆบทความวิชาการน่ะมีหลาย
วารสารเลยที่เปิดรับอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาคุณครูทำเบบี้รีเสิร์ชเนี่ยก็คือแบบเล่มเล็กๆอะไรเงี้ยคุณครูก็สามารถไปตีพิมพ์ในวารสารไม่ว่าจะเป็น TCI กลุ่ม1 TCI กลุ่ม2 TCI กลุ่ม3ก็ได้อะไรเงี้ยคือโยไม่อยากจะแนะนำแบบเหมือนทำหนังสือแล้วก็ไปให้โรงเรียนข้างๆเป็นการเผยแพร่อะไรเงี้ยคือแบบนั้นนะก็ได้แต่ความน่าเชื่อถืออ่ะก็อยากจะให้เป็นวารสารชั้นนำยิ่งเป็น TCI กลุ่ม1อะไรเงี้ยก็จะแบบดีมากอะไรเงี้ยสุดๆไปเลยก็คือแบบระดับประเทศระดับชาติแบบยากอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือคุณครูต้องทำวิจัยเพราะว่าวิจัยเนี่ยสำคัญมากเราจะแตกต่างจากครูท่านอื่นก็คือวิจัยเขียนงานเอกสารทางด้านวิชาการเนาะก็คือหนึ่งเลยเวลาทำวิจัยอ่ะมันเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนครูด้วยเพราะว่าเพื่อนครูก็สามารถใช้ผลวิจัยของเราเนี่ยไปพัฒนาต่อยอดงานแล้วก็พัฒนาผู้เรียนได้โอเคนะครับก็คือเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการนำเสนอเนาะเดี๋ยวครูโยก็จะนำเสนอเหมือนตอนที่นำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวโยก็จะสมมุติสถานการณ์เนาะเหมือนตอนที่นำเสนอต่อท่านคณะกรรมการของครูสภานะครับก็คือรางวัล นะครับครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับประจำปีพุทธศักราช2563นะครับก็คือกับผมนะครับนายธนินทร์รัตน์กฤตฉันทัศน์สิริวิสาสวรรณนะครับตำแหน่งครูนะครับวิทยาฐานะครูชำนาญการนะครับโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์นะครับครับคุณวุฒิทางการศึกษานะครับระดับปริญญาตรีนะครับครุศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาวิชาประถมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับระดับปริญญาโทนะครับศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรครับก็คือปริญญาตรีเนี่ยโยก็เรียน5ปีนะคะปริญญาโทโยก็เรียน5ปีเช่นกันนะครับก็คือแบบกลัวว่าสถาบันเนี่ยก็จะน้อยใจก็คือเรียนเท่ากันไปเลยแล้วก็ภูมิใจมากนะครับก็เชื่อได้เลยว่าบุญแล้วครับที่เกิดเป็นครูนะครับเอกลักษณ์ประจำตัวของครูโยนะครับมาเลยนะครับก็ชื่อยาวนะครับก็ถือว่าชื่อน่าจะยาวที่สุดในจังหวัดแล้วนะครับก็คือเวลามีประกาศอะไรเนี่ยใครก็จะจำได้หมดเพราะว่าชื่อยาวจริงๆนะครับก็เป็นคนที่นอบน้อมนะครับควบกล้ำชัดเจนนะครับให้โอกาสสิทธิ์เสมอนะครับตลกอันนี้เรื่องจริงนะครับรู้คุณแผ่นดินนะครับก็คือรักชาติศาสตร์กษัตริย์ครับชอบใส่ผ้าไทยนะครับก็คือเป็นเนื่องจากเป็นครูภาษาไทยเรารักในผ้าไทยมากซึ่งถ้าเป็นผ้าขมมาพัดเนี่ยเรามีเกือบทุกคอลเลกชันแล้วอะนะครับอารมณ์ดีนะครับมีความสุขหมดเรื่องทุกได้ใดทุกสิ่งอะไรเงี้ยครับพูดเร็วเราก็จะพยายามแบบพูดช้าลงเพราะเป็นคนที่พูดเร็วมากนะครับคุณครูเจ้าระเบียบนะครับก็ถือว่าคือเราเชื่อว่าระเบียบวินัยอ่ะจะสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นเติบโตมาก็คือมีวินัยอ่ะเราก็เจ้าระเบียบเนาะแล้วก็สอนเสียงดังพลังเสียง7ลำโพงก็คือเสียงดังมากไม่ต้องใช้ลำโพงเลยแต่หลังๆเนี่ยอาจจะต้องแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเสียงคือกลัวว่าจะเป็นมะเร็งที่กล่องเสียงอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายสำคัญที่สุดเทิดทูนเหนือเก้าแล้วก็คือเป็นคนกตัญญูรู้คุณคนนะครับต่อไปนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.กมลพรบัณฑิตยานนท์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับกวิศรานะครับรัตนากรครับอันนี้ถ่ายกับอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงภูนทรัพย์นพวงศ์ณอยุธยาครับอันนี้เป็นรองศาสตราจารย์หม่อมหลวงอจิมาเกิดผลครับอันนี้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตอนปริญญาโทนะครับรองศาสตราจารย์ดร.วรรณวีบุญคุ้มครับตักศิลปากรอันนี้เป็นอาจารย์ที่สาธิตจุฬาฝ่ายประถมนะครับเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงนะครับภาษาไทยอาจารย์พิรุณเทพเพชรบุรีครับโดยโยนะครับมีวันนี้ได้ก็พอคุณครูนะครับคุณครูในที่นี้ทุกท่านก็ถือว่าเป็นคุณครูที่เคยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้กับครูโยนะครับแล้วก็มีคุณครูอีกมากมายหลายท่านเลยนะครับก็คือเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้วันนี้อาจจะยังไม่ได้
นำรูปท่านมานะครับตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาแล้วก็ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีนะครับก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์นะครับคุณครูทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ระดับปริญญาโทนะครับสาขาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาแล้วจากมหาวิทยาลัยศิลปากรก็กราบขอบพระคุณพระคุณคุณครูทุกท่านด้วยนะครับครับทั่วราชอาณาจักรนี้เราเป็นหลักอยู่แต่ละส่วนชาวจุฬาจึงควรรู้ค่าแห่งเกียรติภูมิจุฬานะครับก็คือเรามีเพื่อนครูอยู่ทุกจังหวัดเลยเพราะว่าเพื่อนเราเป็นครูหมดเลยนะครับก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่จังหวัดไหนอยู่ที่ไหนก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ทั้งหมดนะครับก็ภูมิใจที่ถือว่าเป็นเลือดสีชมพูนะครับภูมิใจมากๆนะครับต่อไปนะครับประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาซื้อที่ไหนได้อีกแล้วนะครับแม้จะมีเงิน100ล้านบาทก็หาซื้อประสบการณ์แบบฉันไม่ได้นะครับก็ได้เคยรับโอกาสนะครับสอบนะครับก็ได้เป็นครูอาสานะครับสอนภาษาไทยนะครับที่วัดพุทธวรารามเดนเวอร์นะครับมลรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ก็เด็กๆเนาะเด็กๆที่เคยสอนก็เป็นลูกครึ่งเนาะแล้วก็มีที่เป็นแบบอเมริกันเลยแบบจริงๆก็มีนะครับแล้วก็ได้รับโอกาสนะคะเป็นครูอาสาสอนภาษาไทยเช่นกันนะครับที่ออสเตรเลียนะคะวัดพุทธรังสีซิดนีย์ที่ออสเตรเลียนะครับชีวิตนี้เราก็จะคัมบอร์ดกับนักเรียนฝรั่งนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆซึ่งมีเงินไม่ว่าจะร้อยล้านพันล้านแสนล้านก็หาซื้อไม่ได้จริงๆก็กราบขอบพระคุณนะครับโครงการครูอาสาของคณะครุศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับครับสิบประสบความสำเร็จคนเป็นครูอย่างฉันก็ภูมิใจนะครับอันนี้นะครับก็เป็นลูกศิษย์ทั้งสองคนนะครับก็คือภูมิใจมากนะครับก็คือนักเรียนเนี่ยได้ประกวดบทกลอนไฮกุนะครับก็ได้รับประธานโล่รางวัลชนะเลิศนะครับจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถนะครับก็ภูมิใจนะครับที่เด็กเราประสบความสำเร็จนะครับอย่าทิ้งสิทธิ์ที่เรียนไม่เก่งอยู่ด้านหลังแต่จงพัฒนาสิทธิ์ให้เสมอภาคนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรก็คือภาพแรกนะครับก็คือภาพกระดานสีเขียวเนี่ยก็คือนักเรียนได้รับการตีพิมพ์บทกลอนนะครับดอกไม้ใกล้มิตรนะครับก็คือถือว่าเป็นภูมิใจมากที่ได้ตีพิมพ์บทกลอนในฐานะที่เราเป็นครูที่ปรึกษาเนี่ยครูประจำชั้นเนี่ยครูภาษาไทยเนี่ยเราก็แบบดีใจนะครับกับลูกศิษย์นะครับแล้วภาพที่สองนะครับก็จะเป็นนักเรียนได้รับรางวัลในการแต่งคำขวัญ นะครับในวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับก็ได้โล่รางวัล นะครับต่อไปรูปที่3นะครับก็จะเป็นรูปของที่ใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็นักเรียนอยู่ข้างล่างนะครับสีขาวก็จะเป็นนักเรียนได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมที่ประเทศสิงคโปร์นะครับด้านบนนะครับที่ถือเหรียญแล้วก็ด้านล่างก็ที่ประเทศจีนครับแล้วก็รูปสุดท้ายนะครับนักเรียนก็ได้รับรางวัลในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาไทยนะครับครั้งที่15นะครับแล้วด้านล่างก็จะเป็นการประกวดการเล่านิทานนะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นกันนะครับก็ภูมิใจก็คือเราพัฒนาสิทธิ์ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เด็กจะสามารถต่อยอดได้ในอนาคตนะครับนะครับฉันไม่ใช่นักร่ารางวัล นะครับแต่ฉันคือนักพัฒนาตนเองนะครับอันนี้ก็รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเข็มสทนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยนะครับอันนี้เป็นโล่งานวิจัยของครูสภาครับระดับประเทศอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยเช่นกันนะครับแต่เป็นปีก่อนหน้านะครับอันนี้เป็นครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่21เป็นรุ่นแรกนะครับก็มียูเนสโกประเทศไทยนะครับแล้วก็ Right to Play แล้วก็สปทนะครับภูมิใจมากรางวัลนี้2ปีนะครับภูมิใจมากเลยนะครับสุดท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติ
แก่วงตระกูลเลยนะครับก็คือได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี2562จากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับประเภทผู้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาตินะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นศิษย์ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของรางวัลนี้ด้วยนะครับก็ได้ฝากเอาไว้นะครับครูโยก็ได้เป็นวลีนะคะเป็นที่ฝากเอาไว้ก็คือครูผู้เป็นขวัญของศิษย์นะคะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์อีกทั้งยังเป็นผู้เจรนัยศิษย์ทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของครูให้เป็นเพชรโดยวิธีการเจรนัยเพชรของครูอาจมีความแตกต่างกันออกไปและสุดท้ายเพชรทุกเม็ดนั้นจะงดงามเจิดจรัสในคนละด้านตามคุณสมบัติของเพชรแต่ละเม็ดนะครับก็คือนักเรียนทุกคนก็ถือว่าเป็นเพชรของครูโยทั้งหมดเลยนะครับอย่าคิดว่าตนเองเก่งนะครับแต่จงคิดว่าตนเองโง่เพราะจะได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอก็คือไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานวิชาการต่างๆนะครับผลงานวิจัยนะครับต่างๆนะครับเคยทำหนังสือนะครับทักษะชีวิตรหัสครูศตวรรษที่21นะครับตีพิมพ์ผลงานวิชาการผ่านวิทยาจารย์นะครับวารสารนะครับแล้วก็เคยตีพิมพ์นะครับผลงานทางวิชาการผ่านวารสารวิชาการของสพท.อันนี้ยากมากกว่าจะได้ตีพิมพ์คือ2ปีเหมือนกันนะครับคืองานวารสารวิงานเขาเรียกอะไรอ่ะวารสารวิชาการของสพท.คือตีพิมพ์ยากมากอันนี้บอกไว้เลยก็คุณครูสามารถส่งไปได้นะครับก็คือตีพิมพ์ฟรีนะครับครับรู้แล้วว่าสอนเก่งแล้วทำอย่างอื่นได้อีกไหมก็คือทำได้หมดทุกสิ่งอย่างก็คือเชียร์ลีดเดอร์ได้คณะกรรมการตัดงานภาษาไทยได้นะครับเป็นเป็นครูมัคคุเทศได้แล้วก็โครงงานคุณทำได้เป็นครูลูกเสือได้สายแดนซ์ได้หมดงานโอเพนเฮาส์ได้นะครับสุดท้ายก็คือทำได้ทุกอย่างเป็นเซรามูนก็ได้เป็นนักเรียนญี่ปุ่นก็ได้นะครับก็อยากจะให้นักเรียนเรียนกับเราแล้วมีความสุขสนุกนะครับถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังนะครับคนเป็นครูอย่างเรานะครับเราก็ต้องปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับศิษย์นะครับไม่ใช่มีหน้าที่สอนอย่างเดียวนะครับแต่เราคือพ่อและแม่ของศิษย์ทุกคนก็คืออันนี้เป็นกิจกรรมภาษาไทยนะครับก็คือให้เด็กเนี่ยออกมาปฏิญาณออกมาแสดงแบบเขาเรียกว่าอะไรออกมาแสดงความรักชาติเนี่ยธงไตรรงค์ของเราเนี่ย3สีเนี่ยก็คือเขาแสดงออกกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างไรก็เป็นกิจกรรมแบบ active learning ด้วยก็คือให้เด็กได้ปฏิบัตินะครับคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามัคคีนะครับก็เข้ากับสถานการณ์ด้วยก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนรักประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมของครูโยนะครับก็เป็นในส่วนของการตัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Think Talk Turn Past Teach for Thai Language 5T Model นะครับโดยบูรณาการกิจกรรมร้องเล่นเต้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษานะครับก็อยากจะให้สังเกตนะครับกระบวนการจัดการเรียนรู้นะครับด้านซ้ายมือที่เป็นชมพูชมพูแล้วก็เป็นเหลืองๆนะครับคือ5ไฟเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่สิ 5T โมเดลเนี่ยก็คือสามารถคุณครูสามารถที่จะบูรณาการอยู่ในขั้นนำกิจกรรมการเรียนรู้ก็ได้ขั้นพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ก็ได้หรือแม้แต่ขั้นสรุปและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ก็ได้เช่นกันนะครับโดยคีย์ตัวแรกคือ think ก็คือการคิดนะครับตั้งคำถามให้นักเรียนได้คิดนะครับก็ในส่วนของคิดวิเคราะห์หรือคิดอะไรก็ได้ที่เป็นกระตุ้นผู้เรียนนะคะทีตัวที่2คือทองนะครับคือการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้เมื่อนักเรียนแบบได้คำถามไปแล้วอะคือนักเรียนก็สามารถปรึกษากับเพื่อนได้นะครับก็คือการพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กันนั่นเองทีตัวที่3ก็คือ turn a knowledge นะครับก็คือการย้อนกลับแห่งมวลความรู้ก็คือเราเนี่ยขั้นนี้เป็นขั้นวัดและประเมินผลก็คือเมื่อครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแล้วเนี่ยครูถามไปหรือสรุปไปแล้วถ้านักเรียนตอบไม่ได้ก็คือจะอยู่ในขั้นนี้นะครับก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องแบบเหมือนบอกอะ
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอบคำถามให้ได้ก็คือท่านขั้นย้อนนะครับแต่ถ้านักเรียนตอบคำถามไม่ได้เนี่ยมันจะนำไปสู่ขั้นต่อไปก็คือขั้น teach ก็คือการสอนของครูหรือนักเรียนสอนเพื่อนครูก็จะมอบหมายให้นักเรียนที่เป็นแบบเรียนในกลุ่มสูงของห้องนะครับก็คือเรียนเก่งเข้าใจก็ไปอธิบายเพื่อนไม่ว่าจะเป็นในคาบเรียนก็ได้หรือในคาบพักกลางวันหรือในคาบซ่อมเสริมตอนเย็นก็ได้นะครับสุดท้ายก็จะเป็น P ตัวที่5นะครับ Thai Language Skill นะครับอันนี้ก็คือจะอยู่ในคลุมสีเหลืองทั้งหมดก็คือเราต้องพัฒนาทักษะวิชาภาษาไทยคือการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนนะครับอย่างเป็นระบบนะครับโดยก่อนเรียนนะครับเจตคติของนักเรียนเนี่ยน้อยนะครับทักษะการคิดวิเคราะห์ก็ต่ำนะครับโดยการจัดกิจกรรมของครูโยเนี่ยก็หลังเรียนนะครับทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเนี่ยก็สูงขึ้นนะครับแล้วก็หลังเรียนเจตคติก็มากขึ้นอันนี้ก็สามารถดูได้จากรายงานการวิจัยของครูสภานะครับครูโยก็เผยแพร่แล้วนะครับโดยหลักที่ครูโยเอามาใช้เนี่ยก็จะเป็นเทคนิค RCA นะคะก็คือ Reflect Connect แล้วก็ Apply นะครับก็ R ก็จะเป็น Reflect นะครับเวลาเราสอนไปเนี่ยหลังกิจการทำกิจกรรมเราต้อง Reflect เลยว่านักเรียนได้อะไรนะครับแล้วต่อไปก็เป็นคำถาม Connect ก็คือ C ก็คือตั้งแต่คาบที่ผ่านมาจนถึงคาบปัจจุบันเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายคือ Apply ก็คือในคาบนี้นักเรียนสามารถปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องอะไรได้บ้างนะครับสำคัญมาก RCA ก็อยากจะให้คุณครูไปศึกษาในหนังสือทักษะชีวิตเล่มสีส้มๆนะครับของสพท.ก็ได้อันนั้นก็มีคุณครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่21เนี่ยเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมแบบ Active Learning นะครับมีปฏิสัมพันธ์นะครับครับท้ายที่สุดนี้นะครับอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนะครับลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนนะครับความสำเร็จของครูคือการที่ลูกศิษย์ของครูทุกคนประสบความสำเร็จครับก็กราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านจากใจด้วยนะครับแต่ในการนำเสนอจริงๆเนี่ยครูโยจะบอกว่าประมาณ 5-6 สไลด์เนี่ยครูโยนำเสนอไม่ทันเพราะว่าเขาให้5นาทีจริงๆแล้วเขาตัดสไลด์เลยแล้วคณะกรรมการก็คือถามเลยในลำดับต่อไปเดี๋ยวครูโยก็จะบอกกับคุณครูทุกท่านว่าคณะกรรมการเนี่ยถามคำถามอะไรบ้างนะครับก็ติดตามก่อนนะครับอยากให้ฟังให้จบนะครับขอบคุณครับโอเคก็กลับมาถึงตอนตอบคำถามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับก็ครูโยเนี่ยก็ได้คำถามก็คือคณะกรรมการน่ะถามว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของคุณคืออะไรตอนนั้นก็สตันไปนิดนึงแล้วก็น้ำตาไหลเพราะว่า1ด้วยก็คือตื่นเต้นนะ2คือน้ำตาไหลแล้วก็บอกคณะกรรมการว่าด้วยเป็นแบบครูโยเป็นคนตรงๆแล้วก็คือแบบจะไม่สัมภาษณ์ให้ตัวเองดูดีอ่ะก็คือแบบเราต้องการอะไรเราก็บอกเลยโยก็บอกท่านคณะกรรมการว่าก็อยากจะเป็นคุณครูที่ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษคศ5ผู้ชายคนที่2ของประเทศต่อจากท่านอาจารย์รัตนาสถิตานนท์ที่เป็นครูภาษาไทยคศ5ใช่แล้วตอนนั้นก็ร้องไห้หนักมากแล้วก็แบบตื่นเต้นนะตื่นเต้นจริงๆแล้วก็บอกกับท่านคณะกรรมการว่าแบบครูโยอ่ะเป็นแบบคุณครูเข้าใจไหมว่าคือครูโยเป็นแบบ LGBT อ่ะคือเราอ่ะโดนสังคมอ่ะบูลลี่เยอะและเราก็ไม่อยากให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่อยากให้เพศของเราอ่ะมันเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพหรือแม้แต่การสอนก็ตามเพราะคุโยเชื่อว่าไม่ว่าจะเพศอะไรเราสามารถสอนลูกศิษย์ให้เก่งและเป็นคนดีได้โยก็บอกแบบนั้นไปท่านคณะกรรมการก็เงียบกริบแล้วก็
คือท่านก็ไม่ได้ถามอะไรอีกเลยอ่ะคือแป๊บเดียวเองจริงๆให้15นาทีก็คือแบบแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคือตอนนั้นครูโยก็ร้องไห้อะไรเงี้ยก็บอกว่าสมัยก่อนโดนบูลลี่เยอะอะไรเงี้ยว่าแบบเนี่ยทําไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแบบครูโยเคยโดนถึงขนาดแบบลาออกมาเถอะครูว่าเงินเดือนน้อยทําไปก็ไม่โอเคหรอกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอาเนี่ยเป็นแรงผลักดันว่าไม่ได้เราจะเป็นครูที่ดีเราจะต้องสักเซสเราต้องประสบความสําเร็จในชีวิตแต่โยก็ไม่ได้ยึดถือนะว่ารางวัลน่ะมันจะเป็นส่วนหนึ่งในการประสบความสําเร็จในชีวิตมั้ยแต่โยเชื่อว่ารางวัลมันคือการพัฒนาตนเองมันดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะโยเชื่อว่าคุณครูในประเทศไทยหลายท่านเลยแบบมากมายมหาศาลที่เป็นครูที่เก่งแต่แบบบางท่านบางคนแบบไม่เขียนแบบเหมือนส่งรางวัลหรือนู่นนี่โน้ตอันนั้นก็คือแล้วแต่บริบทของครูแต่ละท่านเนาะแต่สําหรับครูโยอ่ะครูโยเชื่อว่าแบบคือเอาแฟร์ๆเลยนะก็คือว่าแบบถ้าส่งแล้วสมมุติว่าถ้าได้รางวัลก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกำไรอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้รางวัลก็คือเสมอตัวก็ไม่เป็นไรเราก็ดำรงชีวิตในการเป็นครูสโลไลฟ์รักในการสอนรักในลูกศิษย์ต่อไปอะไรเงี้ยคือครูโยก็เชื่อว่าอย่างนั้นเนื่องจากปี63เนี่ย2563เนี่ยมีครูที่ครูโยรู้จักเนาะในกลุ่มสาระอื่นเนาะเราก็ได้คุยกันว่าคณะกรรมการถามอะไรบ้างอะไรเงี้ยคุณครูท่านนั้นก็ไม่เอ่ยชื่อนะไม่เอ่ยชื่อแต่ถ้าคุณครูท่านนั้นฟังอยู่ก็รู้ว่าเป็นว่าเป็นคุณครูท่านนั้นเนาะก็คือเนื่องด้วยอ่ะครูโยอยากจะบอกว่าเวลาเราแบบเหมือนแบบเรามีการแข่งขันอะไรเงี้ยเราก็รู้จักกับคุณครูเก่งๆหลายๆท่านของแต่ละจังหวัดถึงแม้ว่าบางท่านอ่ะไม่เคยเจอหน้ากันก็มีนะแต่ก็แบบเหมือนทักทายกันใน Facebook หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณครูท่านนั้นก็บอกว่าเนี่ยคณะกรรมการน่ะถามว่านวัตกรรมอ่ะอธิบายนวัตกรรมการสอนให้มากขึ้นสีอะไรอย่างเงี้ยก็มีใช่ปะแล้วก็บางท่านก็จะมีบอกว่าแล้วเราอยากจะให้เด็กไทยเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็มีเนาะหรือแม้แต่แบบอย่างเพื่อนครูโยเนาะหล่อด้วยแล้วก็อาเป็นครูใต้ด้วยภาคใต้หล่อมากนะอันนี้เป็นแบบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนาะก็แบบเหมือนคณะกรรมการถามว่าประทับใจใครเหมือนใครเป็นไอดอลใครเป็นต้นแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนคุณครูที่ครูโยรู้จักที่อยู่ภาคเหนือเป็นผู้หญิงเก่งมากอันนี้เป็นเจ้าแม่โอเบกอวอร์ดนะท่านก็โดนนี่แหละนวัตกรรมคืออะไรอธิบายให้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนตัวของครูโยเจอแบบคำถามไม่เยอะแล้วก็ไม่ยาวอะไรเงี้ยคือครูโยเชื่อว่าแบบถ้าเราเคลียร์ในตัวเล่มอ่ะคือในตัวเล่มที่เราส่งอ่ะมันจะต้องเคลียร์นวัตกรรมผลงานอะไรเงี้ยคือกรรมการก็จะแบบไม่ถามคือมองในหลักของการวิจัยนะก็คือกรรมการจะถามเราในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจนะถ้าเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะไม่ถามโอเคเนาะอะไรประมาณนี้ก็ประมาณเนี้ยที่ครูโยทราบมาเนาะคือครูโยก็อยากจะแนะไม่คือเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเราอยากจะแบบเหมือนประมาณว่าแบบแนะนำชี้นำว่าแบบอยากจะให้คุณครูแต่ละท่านแบบถ้ามีโอกาสก็คือส่งเถอะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้แข่งกับเพื่อนนะมันคือเราแข่งกับตัวเองว่าเรามีการพัฒนาตนเองมากน้อยแค่ไหนถ้าผลงานของเราแบบเข้าตากรรมการเนี้ยก็คือเราก็มีการพัฒนาตนเองและผลสุดท้ายอ่ะคือเราจะได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่อยู่ที่ใครเลยนะอยู่ที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเราและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอ่ะอย่าไปเน้นแบบในส่วนของแบบระดับชาติหรือนู่นนี่นั่นโน่นอ่ะคือโยมองว่าเราวางเป้าหมายเด็กยังไงวัตถุประสงค์ยังไงแล้วเด็กบรรลุวัตถุประสงค์นั้นหรือไม่อย่างไรนั่นคือการตอบโจทย์สำคัญของความเป็นครูเนาะก็คือโยมองในส่วนตรงนี้แล้วก็อยากจะแนะนำว่าคืออย่ารอเวลามีอะไรก็คือทำเลยแม้ว่าส่งวันสุดท้ายก็ต้องส่งเหมือนครูโยส่งวันสุดท้ายก็ต้องส่งนะผลงานจะเป็นไงก็อย่างที่บอกว่า
ถ้าได้ก็คือกำไรแต่ถ้าไม่ได้ก็คือเสมอตัวก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยใช่แล้วโยอยากจะให้แบบคุณครูทุกท่านนะรีบๆส่งเพราะว่าคือถ้ามันผ่านออกไปหลายๆปีข้างหน้าเกณฑ์มันก็จะยิ่งยากขึ้นอะไรเงี้ยก็อยากจะให้แบบเหมือนคุณครูได้ส่งแล้วก็พัฒนาตนเองต่อไปก็เป็นแรงใจให้กับคุณครูไทยทุกคนเลยแล้วก็ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยเนาะก็คือถ้ามีอะไรเนี่ยคุณครูก็สามารถที่จะสอบถามใต้คอมเมนต์ YouTube อันนี้เนาะใต้คลิปอันนี้หรือไม่ก็เดี๋ยวครูโยจะแปะลิงก์ก็คือสามารถอินบ็อกซ์มาถามใน Facebook ครูโยก็ได้หรืออีเมลมาถามในอีเมลของครูโยก็ได้ครูโยก็ยินดีตอบทุกคำถามถ้ามีเวลานะตะสุเดจะตอบทุกคำถามแล้วครูโยก็ให้ไฟล์PowerPoint ที่นำเสนอก็คือใต้คลิปนะคะวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณกับเพื่อนครูทุกคนนะครับก็ขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ